ั้งแต่ปี62เนี่ยกกต.ทำผลงานได้อย่างย่ำแย่นะครับจนมันทำให้สังคมเนี่ยไม่เชื่อในมือกกต.ดังนั้นเมื่อมีอะไรขึ้นมาเล็กๆน้อยๆขึ้นมาเนี่ยมันทำให้สังคมเริ่มที่จะไม่ไว้ใจการเลือกตั้งครั้งที่แล้วปี62เนี่ยถ้าใครจำได้เนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในคืนการเลือกตั้งวันนั้นเนี่ยอยู่ดีก็คะแนนเข้ามา1ล้านอยู่ดีคะแนนก็หายไป 500,000 นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันทำให้ผลการเลือกตั้งเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาเมื่อมีปัญหาแล้วเขาไม่เคยออกมาอธิบายนะครับคะแนนขึ้นคะแนนลงประกาศผล 94% ทำไมไม่ประกาศ 100% 6% หายไปไหนสังคมสงสัยเขาไม่อธิบายว่าทำไมถ้าชี้แจงแล้วน่าเชื่อถือมีหลักฐานรองรับไอ้คะแนนขึ้นคะแนนลงเนี่ยถ้าคุณออกมาบอกเลยว่าอ๋อเพราะว่ากกต.ประจำหน่วยเนี่ยกรอกคะแนนผิดก็เลยต้องมานั่งแก้ใหม่แล้วเอาหลักฐานคะแนนรายหน่วยออกมาเปิดเผยว่าที่คุณพูดถูกต้องผมก็พร้อมจะดูหลักฐานและถ้าเกิดหลักฐานมันฟังขึ้นผมก็เชื่อแต่ที่ผ่านมามันไม่มีคำอธิบายเลยนะครับหรือถ้าคุณมีคำอธิบายก็เป็นแต่ข้างๆคูๆบอกว่าไม่มีเครื่องคิดเลขบ้างอะไรบ้างนะครับมันยิ่งทำให้ประชาชนสงสัยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่น่าไว้วางใจนะครับและตอนนี้ก็ยังไม่น่าไว้วางใจอยู่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปกู้ชื่อเสียงให้กกต.เขาต้องทำงานด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าในฐานะประชาชนถ้าเราอยากจะมีส่วนร่วมนะครับเราไม่ไว้วางใจกกต.นะครับเราออกไปสังเกตการการเลือกตั้งกับเราได้อาสาสมัครจับตาการเลือกตั้งนะครับหรือเว็บโหวต 62.com นะครับเป็นโครงการที่เราอยากให้อาสาสมัครเนี่ยย้อนบัตรเสร็จ5โมงปิดหีบเนี่ยอย่าเพิ่งกลับบ้านดูครับดูว่ากกต.นับคะแนนอย่างไรนะครับเมื่อดูนับคะแนนเสร็จแล้วว่าดูว่านับถูกไหมขีดถูกไหมขานถูกไหมนะครับแล้วรวมคะแนนถูกไหมนะครับเมื่อรวมเสร็จแล้วเนี่ยก็ถ่ายรูปนะครับบอร์ดนับคะแนนและถ่ายรูปใบรวมคะแนนสุดท้ายเนี่ยส่งกลับมาที่เรามีหลักฐานยืนยันนะครับว่าคะแนนสุดท้ายที่กกต.ประกาศเนี่ยถูกต้องกับคะแนนที่เราถ่ายมาหรือไม่นะครับเรียกว่าเป็นเหมือนการช่วยกกต.ทำงานนะครับเรียกว่าจะไม่ต้องไปจับผิดก็ได้แต่ว่ากกต.ประจำหน่วยเองก็อาจจะมีความผิดพลาดบ้างในการขานคะแนนในการรวมคะแนนผิดไปหนึ่งตัวเลขบ้างอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผลที่ออกมามันเป็นเรื่องใหญ่ปี66นี้เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในปี62แล้วนะครับก็ไปช่วยกันจับตาการเลือกตั้งนะครับ